เผยเรื่องเล่าเมื่อหลวงปู่ชอบกับหลวงปู่ขาวมารอรับเสด็จพระราชดำเนินในหลวงเช้าจรดเย็นก็ไม่เห็นมาเห็นแต่ทหารสองพ่อลูกครั้งหนึ่งหลวงปู่ชอบฐานสโมได้ไปเยี่ยมหลวงปู่ขาวอนาลโยที่วัดถ้ำกลองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูพอดีวันนั้นเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังแจ้งมาที่วัดถ้ำกลองเพนว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จไปเยี่ยมหลวงปู่ขาวที่วัดในวันนี้หลวงปู่ชอบได้ยินดังนั้นจึงกราบลาหลวงปู่ขาวกลับวัดแกหลวงปู่ขาวไม่ยอมบอกว่าให้อยู่เป็นเพื่อนกันก่อนหลวงปู่ชอบบอกว่าท่านคุยกับพระเจ้าแผ่นดินไม่เป็นหลวงปู่ขาวจึงบอกว่าท่านก็คุยไม่เป็นเหมือนกันเลยต้องขอให้อยู่เป็นเพื่อนกันก่อนหมายเหตุตอนนั้นหลวงปู่ชอบและหลวงปู่ขาวต่างก็ยังไม่เคยพบเจอกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาก่อนเลยทั้งคู่ในที่สุดหลวงปู่ชอบจึงจำเป็นต้องอยู่เป็นเพื่อนหลวงปู่ขาวด้วยวันนั้นหลวงปู่ทั้งสองนั่งรอรับเสด็จอยู่ที่เก้าอี้ในวัดและนั่งรออยู่อย่างนั้นจนกระทั่งเวลาเย็นก็ยังคงคอยอยู่อย่างนั้นท้ายที่สุดหลวงปู่ทั้งสองก็เลยถามกันเองว่าทำไมถึงยังไม่มาสักทีรอนานแล้วเห็นแต่ทหารพ่อลูกเนาะพระเนรลูกศิษย์ที่นั่งอยู่ด้วยในที่นั้นเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็เลยบอกกับหลวงปู่ทั้งสองว่าก็ทหารสองพ่อลูกนั่นแหละในหลวงกับลูกชายท่านเมื่อหลวงปู่ทั้งสองรู้ความจริงเข้าเท่านั้นแหละก็ถึงกับหัวร้องอาหายทั้งคู่เลยทีเดียวลูกศิษย์สงสัยก็เลยถามหลวงปู่ทั้งสองว่าทำไมถึงไม่รู้ว่าทหารสองพ่อลูกนั่นแหละคือพระเจ้าแผ่นดินกับพระโอรสหลวงปู่ขาวตอบว่านึกว่าจะมีขบวนแห่นำมาส่วนหลวงปู่ชอบตอบว่านึกว่าจะใส่ชดาที่มาหนังสือด้วยรอยยิ้มอิ่มปัญญาอารมณ์ขันพระอรหันต์โดยวีรวัฒน์ชนสวัสดิ์ในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารศาลเยาวชนทรงลงพระอักษรขอบใจในความรักและกำลังใจชาวอุดรธานี10 พฤศจิกายน 2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีณที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีโดยมีประชาชนเฝ้ารับเสด็จท่าอากาศยานทหารกองบิน23จังหวัดอุดรธานีจำนวนมากเมื่อเสด็จถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน23จังหวัดอุดรธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศและทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานทหารกองบิน23ไปยังที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีโดยมีนางเมธินีชโลธรประธานศาลฎีกาในวิเชียรแสงเจริญถาวรอธิบดีผู้พิพากษาภาค4นายพงเดชวานิชกิตติกูลเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมนายวิรัตไตรพิทยากุลผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีพร้อมข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเฝ้ารับเสด็จครั้นเมื่อเสด็จเข้าพลับพลาพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสพระราชวโรกาสให้นายวิรัตไตรพิทยากุลผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีและนางสาวสาวิตรีศรีบุญเรืองผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีทูลเกล้าถวายหนังสือที่ระลึกจากนั้นเสด็จไปยังมณฑลพิธีทรงพระสุหร่ายทรงเจิมแผ่นอิฐทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์แล้วทรงวางแผ่นอิฐทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์ลงในหลุมทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีแล้วเสด็จเข้าพลับพลาพิธีทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลังทักษิโณทกทั้งนี้ภายหลังแล้วเสร็จพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จเพื่อแสดงความจงรักภักดีที่ลานจอดเครื่องบินพระที่นั่งท่าอากาศยานทหารกองบิน23จังหวัดอุดรธานีอย่างใกล้ชิดโดยประสบนิกรชาวจังหวัดอุดรธานีทั้ง20อำเภอต่างพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองและเสื้อสีส้มซึ่งเป็นสีประจำจังหวัดมาเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นพร้อมโบกธงชาติธงพระปรมาภิไธยวปรและธงพระนามาภิไธยสท.พร้อมเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญดังกึกก้องอันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนตลอดเส้นทางที่ทรงพระดำเนินผ่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงแย้มพระสวนและมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรอย่างใกล้ชิดยังความปลื้มปีติแก่ราษฎรอย่างหาที่สุดมิได้สมควรแก่เวลาจึงประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระอักษรด้านหลังพระบรมฉายาลักษณ์ขอบใจชาวจังหวัดอุดรธานีผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีความว่าขอบใจในความรักและกำลังใจเราต่างรักกันห่วงกันห่วงประเทศชาติช่วยกันรักษาบ้านเราด้วยความดีเพื่อความสุขและความเจริญรักษาความวิเศษของความเป็นไทย ในหลวงทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งพระราชินีทรงเป็นผู้ช่วยนักบินวันนี้12พฤศจิกายน2563อินสตาแกรม Her Majesty Queen ขีดล่างสติดะได้โพสต์คลิปวิดีโอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครจากท่าอากาศยานทหารกองบิน23จังหวัดอุดรธานีภายหลังเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีนะที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยผู้ใช้ไอจี Her Majesty Queen ขีดล่างสติดะโพสต์ว่าภายหลังการทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีที่จังหวัดอุดรธานีในครั้งนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขับเครื่องบินพระราชพาหนักกลับด้วยพระองค์เองในพระราชสถานะนักบินที่หนึ่งพร้อมกันนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงร่วมขับเครื่องบินในพระราชสถานะนักบินผู้ช่วยในครั้งนี้
เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าล้นเกล้าทั้งสองพระองค์นั้นทรงมีพระปรีชาสามารถในการทรงขับเครื่องบินโดยแท้จริงทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งนักบินที่หนึ่งในพ.ศ. 2549และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงผ่านการทดสอบและได้รับใบอนุญาตนักบินของสหภาพยุโรปออกใบอนุญาตโดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและทรงได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยปัจจุบันทรงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักบินผู้ช่วยอีกด้วย